สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวนะครับพบกับเราสองคนนะครับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับค่ะดิฉันอนุณพัฒน์ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ยังไม่ศุกร์สุดท้ายนะคะเข้าโค้งสุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วค่ะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะก็จะเป็นศุกร์สุดท้ายนะคะที่เป็นศุกร์โค้งสุดท้ายของเดือนมีนาคมค่ะและก็จะมีนัดหมายสำคัญนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านั่นก็คือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั่นเองค่ะนะคะที่จะจัดขึ้นณศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมค่ะใครนะคะที่ยังไม่ได้สำรองที่นั่งเข้ามานะคะตอนนี้ก็ยังมีเวลายังมีโอกาสเหลืออยู่ใครที่อยากจะเข้าร่วมประชุมนะคะแล้วกลัวว่าจะไม่มีที่นั่งนะคะก็สามารถสำรองที่นั่งไปได้ค่ะและในขณะเดียวกันค่ะคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะคะอยากจะเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้นะคะก็สามารถสำรองที่นั่งมาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ค่ะภายในงานนะคะจะมีสินค้าจะเป่าเรียกได้ว่าขนกันมายกกองทัพกันมาถล่มราคาพร้อมกับของพรีเมียมมากมายเลยค่ะบุคคลนะคะหรือว่าบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงนะคะท่านก็สามารถเข้ามาร่วมงานเข้ามาช้อปปิ้งสินค้าจาเป่าได้นะคะสำหรับวันอาทิตย์ที่31มีนาคมค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วเจอกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันกับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราที่จะสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมเช่นเดียวกันค่ะกับโปรโมชั่นนะคะซื้อครบ 1,500 บาทรับไปเลยชุดหม้อสแตนเลส1ชุดค่ะซึ่งท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของโปรโมชั่นนี้ก็สามารถจับจองโปรโมชั่นเข้ามาได้นะคะก่อนที่จะหมดเวลาโปรโมชั่นลงในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมค่ะต่อเนื่องกันด้วยโปร1515นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับโปรโมชั่น1515นั้นเป็นโปรโมชั่นซื้อ3แถม1นั่นเองเริ่มตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะคะไปจนถึงวันที่15เมษายนค่ะแน่นอนค่ะว่าสามารถสั่งซื้อสั่งจองกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0818099158ค่ะสำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ใครที่ยังไม่มีของขวัญ นะคะไปกราบขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะไปกราบขอพรขอความเมตตาแล้วก็นี่ค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันค่ะรับรองว่านะคะฮิวกระเช้าถือกล่องของขวัญไปด้วยเซตสมุนไพรจาเป่านั้นมีแต่ความเมตตามาค่ะเพราะว่าคุณภาพนะคะแน่นและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและ30กว่าปีแล้วนะคะใครที่สนใจสำหรับโปรโมชั่นนะคะย้ำว่ามี2โปรด้วยกันค่ะจะซื้อครบ 1,500 บาทรับชุดหม้อสแตนเลส1ชุดหรือจะเป็นซื้อ3แถม1ท่านก็สามารถเลือกได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราเปิดให้จับจองกันเข้ามาย้ำนะคะว่าโปรโมชั่น2โปรโมชั่นนี้นะคะการสิ้นสุดโปรจะไม่เหมือนกันถ้าคุณต้องการชุดหม้อสแตนเลสคุณต้องรีบหน่อยเพราะจะสิ้นสุดวันที่31มีนาคมค่ะส่วนสำหรับโปรโมชั่น1515ซื้อ3แถม1นะคะสิ้นสุดวันที่15เมษายน2567วางแผนให้ดีว่าจะจับจองโปรโมชั่นไหนค่ะและสำหรับนะคะปีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นปีมหามงคลนะคะในส่วนของการเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบทางด้านท่านนายกของเรานะคะก็ได้มีการแท็กทีมจากทางกทม.ค่ะร่วมทำกิจกรรมเปิดโครงการจิตอาสาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลองในพื้นที่50เขต200คลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะคะ28กรกฎาคม2567ค่ะโดยท่านนายกนะคะก็ได้มีการสวมเสื้อเหลืองตาสัญลักษณ์พร้อมกับสวมผ้าพันคอจิตอาสาสีเหลืองสวมหมวกสีฟ้าซึ่งเป็นชุดจิตอาสาพระราชทานค่ะท่านนายกนะคะก็ได้มีการกล่าวในตอนหนึ่งขอว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทยมีจิตสำนึกสาธารณะรักบ้านเมืองและรู้รักสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์เพื่อสังคมโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์และประชาชนผู้มีจิตอาสานำร่องดำเนินการให้เป็นแบบอย่างมาอย่างต่อเนื่องค่ะและศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะคะได้มีการน้อมนำโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริดังกล่าวมาสืบสานและต่อยอดเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทุกสุขของปวงประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎรและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะอีกทั้งนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลท่านนายกนะคะก็ได้มีการกล่าวต่อด้วยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการจับทำโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลองในพื้นที่50เขต200คลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยทำความสะอาดเก็บขยะวัชพืชทาสีฉีดล้างทำความสะอาดทางเท้าและปรับภูมิทัศน์ริมคลองเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างปลอดภัยค่ะโดยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนจิตอาสาและพี่น้องประชาชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมไทยให้มีแต่ความรักความสามัคคีบ้านเมืองมีความสะอาดปลอดภัยผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนจิตอาสาและพี่น้องประชาชนทุกคนที่ร่วมใจกันทำกิจกรรมอันมีคุณูปการต่อสังคมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ยั่งยืนด้วยการเป็นผู้ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะและขอให้การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดคลองในพื้นที่50เขต200คลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แล้วขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติการจิตอาสาโดยพร้อมเพียงกันค่ะจากนั้นนะคะท่านนายกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานหน่วยงานทหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสารวมกันถ่ายรูปหมู่ก่อนที่ท่านนายกนะคะจะมีการนำกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน3ครั้งว่าเราทำความดีด้วยหัวใจต่อมาค่ะท่านนายกพร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานหน่วยงานทหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาก็ได้มีการร่วมกันทำความสะอาดคลองหลอดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลปลูกต้นรวงพึ่งพร้อมกับทาสีกำแพงวัดราชนัดดาและเทน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสมดุลน้ำผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีการรายงานว่าระหว่างที่ทำกิจกรรมนะคะก็ได้มีประชาชนเข้ามาทักทายท่านนายกนะคะและหลังจากนั้นค่ะท่านนายกก็ได้มีการเดินชมทัศนียภาพของคลองหลอดภายหลังมีโครงการจิตอาสาปรับปรุงทัศนียภาพมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่ท่านนายกนะคะก็จะมีการเยี่ยมชมสวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะพร้อมกับรับฟังบรรยายการสรุปนะคะการพัฒนาพื้นที่ของรอบเกาะรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบของในหลวงนั่นเองค่ะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับหลายพื้นที่เลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฮะในหลายพื้นที่เนี่ยก็มีฝนตกหนักมันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้นะครับเช่นเดียวกับอำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีก็มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันนะฮะแต่ทางปลัดของกระทรวงแรงงานเนี่ยฮะก็ได้มีการออกมาบอกว่าต้องเฝ้าระวังแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์แล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังนี้ด้วยนะครับโดยนะครับคุณพิพัฒน์นะครับรัชกิจประการนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรี
ตามที่เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชานะครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี้นะครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทันทีที่ทราบข่าวเรื่องนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานผมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวและเบื้องต้นได้รายงานจากนายไพโรจน์โชติเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ประสบอุทกภัยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลสถานประกอบการลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามภารกิจกระทรวงแรงงานทันทีผมมีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านที่โรงงานถูกน้ำท่วมผมได้ให้หน่วยงานในสังกัดประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้มีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดให้ลูกจ้างสามารถหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติพร้อมกำชับให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานหรือ5เสือแรงงานในพื้นที่น้ำท่วมเฝ้าระวังสถานการณ์และสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังทางด้านของนายไพโรจน์โชติเสถียรนะครับปลัดกระทรวงแรงงานก็ได้มีการกล่าวนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมได้รับรายงานจากนายเฉลิมพลเนียมสกุลแรงงานจังหวัดชลบุรีที่ได้ไปประสานกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีพบว่ามีสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองได้รับผลกระทบประมาณ10แห่งลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบประมาณ300คนจากสถานประกอบการทั้งหมดจำนวน125แห่งมีพนักงานจำนวน 15,473 คนโดยลูกจ้างส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าทำงานและได้รับค่าจ้างตามปกติบางส่วนได้รับผลกระทบจากกรณีที่รถรับส่งพนักงานต้องเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งรถเสียเป็นต้นนะครับก็ทำให้สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้ประสานขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้มีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดให้ลูกจ้างสามารถหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ลูกจ้างสามารถเข้าทำงานได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีสาขาศรีราชาได้นำน้ำดื่มจำนวน100แพ็คเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ประสบน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้ลูกจ้างนายจ้างและประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนและต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506นี่นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่กี่วันนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีฝนตกนะฮะอย่างต่อเนื่องก็คือตกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทำให้ในหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังขึ้นมานะฮะซึ่งจริงๆแล้วการฝนตกเนี่ยมันก็ทำให้ PM 2.5 เนี่ยมันหายไปได้ด้วยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตามมาด้วยเนื่องจากปัญหาที่น้ำระบายไม่ทันหรือต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็ส่งผลกระทบให้ในหลายพื้นที่บางทีคนทำงานเนี่ยก็เดินทางไปทำงานไม่ได้บางที่ที่เดินทางไปทำงานได้ก็อาจจะไปทำงานสายเนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมและถนนถูกตัดขาดนะครับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าผู้ใช้แรงงานนะฮะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยได้รับผลกระทบนะฮะจากปัญหาน้ำท่วมนี้ไปไม่สามารถไปทำงานได้ก็ให้สามารถหยุดงานได้โดยที่ไม่ถือเป็นวันลานะครับแล้วก็ได้ค่าจ้างตามปกติส่วนในพื้นที่ไหนเนี่ยนะฮะที่ได้รับประสบอุทกภัยนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ด้วยนะครับก็จะมีทีมที่เฝ้าระวังสถานการณ์นะฮะแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่สายด่วน1506นะครับของกระทรวงแรงงานครับค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้เข้ามาถึงนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าหลายๆท่านนะคะมีการเตรียมวางแผนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะการเดินทางก็มีหลายช่องทางค่ะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอทางด้านการเดินทางด้วยรถบขส.นะคะไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งแน่นอนค่ะทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีการวางแผนมีการวางแผนลำดับจัดการค่ะลดความแออัดจากหมอชิตโดยมาใช้สถานีกลางบางซื่อนะคะ
เป็นในส่วนของการกระจายผู้โดยสารกับภูมิลำเนาค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านการรถไฟเองค่ะก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางด้านคุณเอกรัตน์ศรีอรยันพงษ์หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่รัฐบาลได้มีการส่งเสริมการจัดงานมหาสงกรานต์ประจำปี2567ค่ะให้เป็นเทศกาล World สงกรานต์ Festival ทั่วทุกภูมิภาคระหว่างวันที่1ถึง21เมษายน2567เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะทางด้านคุณสุรพงษ์ปิยชอดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้มีการมอบหมายให้การรถไฟเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จะกลับภูมิลำเนานักท่องเที่ยวที่เดินทางช่วงเทศกาลให้มีรถโดยสารอย่างเพียงพอค่ะและสามารถที่จะเชื่อมโยงการเดินทางทุกระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพื่อสนับสนุนบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวระดับโลกตามนโยบายของรัฐบาลค่ะทางด้านคุณนิรุตมณีพันธ์นะคะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้มีการสั่งการให้ฝ่ายนะคะเกี่ยวข้องนั้นจัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งปีนี้นะคะคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวใช้บริการรถไฟเดินทางมากกว่าทุกครั้งค่ะโดยได้มีการเพิ่มนะคะตั๋วโดยสารขบวนการเสริมพิเศษ16ขบวนค่ะผ่านระบบ D-Ticket หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่22มีนาคม2567เวลา 8:30 นเป็นต้นไปค่ะพร้อมกันนี้นะคะการรถไฟยังขอแจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยวจำนวน4ขบวนค่ะและนะคะระหว่างวันที่13ถึง16เมษายน2567ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อที่จะนำรถพ่วงมาหมุนเวียนใช้งานขับขบวนรถพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างเพียงพอค่ะขณะเดียวกันนะคะการรถไฟก็ยังได้มีการเพิ่มความสะดวกในการจองตั๋วขบวนรถด่วนพิเศษและขบวนรถด่วนให้สามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุด90วันเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการวางแผนเดินทางล่วงหน้าและทำให้การรถไฟสามารถคาดการปริมาณความต้องการการเดินทางของประชาชนเพื่อใช้วางแผนจัดขบวนรถเพิ่มได้อย่างเพียงพอตลอดจนได้ร่วมมือกับบริษัทขนส่งจำกัดจัดรถบขสให้บริการรับส่งผู้โดยสารเดินทางเชื่อมกับรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกต่อเนื่องนะคะที่ประตู3สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งถือเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมค่ะนอกจากนี้นะคะการรถไฟก็ยังได้มีการเตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยร่วมกับศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนรถไฟจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางตรวจความเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟบนขบวนรถโดยสารตลอดจนนะคะจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์2567ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนระหว่างวันที่11เมษายน2567จนสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์พร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์สารเสพติดในพนักงานขับรถเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถและสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งตลอดจนห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถและสถานีรถไฟอย่างเด็ดขาดอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะจากมาตรการอำนวยความสะดวกดังกล่าวการรถไฟเองค่ะก็มั่นใจว่าจะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวทุกคนได้อย่างเพียงพอไม่มีผู้โดยสารและสามารถรับส่งผู้ใช้บริการทุกคนได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเทศกาลท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริงสำหรับผู้โดยสารนะคะที่ประสงค์จะเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์นะคะ
1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือจะเป็นทางช่องทาง Facebook Fanpage นะคะทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการเดินทางนะคะอีกหนึ่งช่องทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะที่มีการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกสำหรับเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะที่ทางรัฐบาลมีการผลักดันให้เป็นเทศกาลระดับโลกเลยจัดกันนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึงวันที่21เมษายนค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการเตรียมเส้นทางทั้งสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเที่ยวไปเนี่ยตั้งแต่วันที่10ถึง14เมษายนนะคะแล้วก็เที่ยวกลับตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนค่ะพร้อมทั้งมีการจัดรถพ่วงนะคะไว้อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับทุกท่านด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการรองรับทั้งการเดินทาง16ขบวนค่ะส่วนท่านใดนะคะที่มีความประสงค์จะเดินทางด้วยรถไฟและต้องการนะคะจองตั๋วผ่าน D-ticket นะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่สายด่วนนะคะ1690ตลอด24ชั่วโมงเลยส่วนใครไม่สะดวกโทรนะคะก็มีทางแฟนเพจด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าติดต่อไปทางแฟนเพจนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจอแฟนเพจที่เป็นแฟนเพจของมิจฉาชีพได้ที่อาศัยในการฉกผลประโยชน์หลอกลวงนะคะในช่วงเทศกาลแบบนี้แฟนเพจนะคะถ้าคุณจะติดต่อทางการรถไฟไปค่ะมีชื่อว่าทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะยังไงนะคะต้องตรวจสอบด้วยว่าเพจจริงหรือเพจปลอมนะคะแต่ว่าถ้าเอาให้ชัวร์เนี่ยโทรไปที่1690ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็คือชัวร์กว่าชัวร์แน่ๆนะคะและที่สำคัญค่ะเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะเราย้ำกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วสำหรับของกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้ชมห้ามพลาดค่ะกับโปรโมชั่นทางจาเป่าของเรานะคะครบ 1,500 บาทค่ะรับไปเลยชุดมอสสแตนเลส1ชุดค่ะและถ้าใครนะคะสนใจในส่วนของตัวสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะก็มีโปร1515ชอบผลิตภัณฑ์นะคะก็แนะนำค่ะเป็นโปรโมชั่น3แถม1ค่ะจะสิ้นสุดในวันที่15เมษายนค่ะและในขณะเดียวกันนะคะใครที่อยากมีรายได้เพิ่มเติมค่ะจะเป่าทำถึงนะคะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะโทรมาได้เลยที่0818099158ค่ะที่นี่นะคะมีสินค้าให้คุณได้เอาไปจำหน่ายหลากหลายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าทั้งภายนอกและภายในค่ะครับคุณผู้ชมฮะท่านใดนะครับสนใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกายนะฮะหรือว่าต้องการสินค้าประเภทของสินค้าที่ทำความสะอาดร่างกายนะครับตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยนะฮะก็มองได้ที่สินค้าจาเป่านะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะฮะท่านใดสนใจโปรไหนก็เลือกกันได้เลยนะฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยฮะกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยดูแลสุขภาพครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็ตามนะครับปีใหม่ไทยหรือว่าปีใหม่สากลเราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไว้ก่อนสภาวะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ฝุ่นไม่ว่าจะเป็นอากาศแปรปรวนเราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากบำรุงสุขภาพร่างกายเนี่ยนะฮะนึกถึงผลิตภัณฑ์จาเป่าเลยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของถังเช่าเนี่ยนะฮะสามารถบำรุงร่างกายได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจนะครับรวมถึงโรคหอบหืดต่างๆภูมิคุ้มกันในร่างกายอันนี้คือช่วยได้หมดเลยนะฮะจากเดิมเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเพลียเหลือเกินมันไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าจะลุกจะเดินจะนั่งเนี่ยโอ้โหเพลียไปหมดถ้าเกิดว่าทานถังเช่าเข้าไปเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่มาบำรุงร่างกายของเรานะฮะคือมันไม่ใช่ยาฮะคือเราสามารถทานได้นะครับมันปลอดภัยทำให้เรารู้สึกว่ามีพละกำลังมากขึ้นเดินได้ไกลขึ้นนะฮะจะลุกจะเดินจะนั่งเนี่ยโอ้โหคล่องตัวสบายใจเลยแล้วที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่อายุเยอะๆเนี่ยหลายท่านบอกว่าบางคนนะครับมีอาการของเบาหวานหรือว่าระดับน้ำตาลในเลือดมันสูงแล้วหลายคนโอ้โหควบคุมเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีนะฮะไปหาหมอที่ไรก็โอ้โหน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันขึ้นตลอดเลยพยายามคุมแล้วคุมอีกแต่บางคนเนี่ยเหมือนกับแค่ได้กลิ่นน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลก็จะขึ้นแล้วนะฮะได้กลิ่นหวานๆนี่ไม่ได้เลยควบคุมทุกอย่างแล้วแต่บางทีเราทานข้าวเข้าไปเนี่ยนะฮะข้าวมันมีส่วนผสมของ
แป้งอย่างที่เคยบอกนะครับพอเวลาเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองเคี้ยวนานๆเนี่ยสังเกตได้เลยว่ารสชาติของข้าวมันจะมีรสชาติที่หวานขึ้นนั่นก็แปลว่ามันเปลี่ยนเอนไซม์ในน้ำลายของเรานะฮะมันทำปฏิกิริยาของกับแป้งมันเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำตาลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าโอ้โหไม่ได้กินของหวานเลยนะควบคุมมากๆเลยแต่ปรากฏว่าน้ำตาลเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่เลยแล้วบางคนเนี่ยนะครับโอ้โหคุมไม่รู้จะคุมยังไงแล้วแต่ปรากฏว่าบางคนเบาหวานขึ้นโอ้โหถึงกับหน้ามืดตาลายกันเลยนะฮะแล้วบางคนเป็นแผลอีกคุมน้ำตาลไม่อยู่นะฮะแผลมันลามมันรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะต้องมีตัวช่วยบ้างที่มาช่วยควบคุมต่างๆนะครับทำให้เรื่องน้ำตาลเหล่านี้เนี่ยมันคุมได้ดีขึ้นเพราะว่าตัวเราเนี่ยบางทีคุมแล้วแต่เราก็แม่มันก็ยังขึ้นอยู่เพราะว่าเราก็ต้องกินต้องรับประทานอาหารตลอดบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่มีน้ำตาลหรอกหรือมันอาจจะมีน้อยแต่กินเข้าไปก็ปรากฏว่ามันก็ไปทำให้น้ำตาลในเลือดเราขึ้นได้อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาตัวช่วยดีๆครับจากทางจาเป่าของเรานะฮะก็คือถังเช่าตัวนี้นะครับถังเช่าเนี่ยมีสารที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยใครที่รู้สึกว่ารับประทานอาหารแล้วแต่มันก็คุมน้ำตาลไม่อยู่นะฮะให้ตัวช่วยดีๆแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือถังเช่าของเรานะของทางจาเป่าเราเลยรวมถึงถังเช่าตัวนี้นะฮะมีสรรพคุณที่บำรุงตับไตด้วยนะฮะคุณผู้ชายท่านใดนะครับคุณพ่อท่านใดคุณแม่ท่านใดนะฮะที่ตอนวัยรุ่นเนี่ยเคยสังสรรค์มาก่อนเป็นสายปาร์ตี้มาก่อนโอ้โหตอนสมัยวัยรุ่นก็หล่อก็สวยก็เฟี้ยวฟ้าวกันเหลือเกินนะครับเที่ยวมาเหมือนกันปาร์ตี้มาเหมือนกันนะฮะพออายุเยอะๆขึ้นเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหสุขภาพร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วหยุดมานานแล้วไม่ดื่มแล้วนะฮะบางคนโอ้โหดูแลสุขภาพอย่างดีเลยแต่บางทีตับของเราเนี่ยนะฮะไตของเราเนี่ยเราใช้งานมาเยอะตอนที่เราวัยรุ่นนะฮะบางคนเนี่ยโอ้โหดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์เยอะตับเนี่ยมันก็โดนทำร้ายมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นแค่หยุดอย่างเดียวแค่ดูแลสุขภาพกินอาหารครบ5หมู่กินอาหารที่ดีมีประโยชน์อย่างเดียวบางทีมันไม่เพียงพอนะฮะคุณผู้ชมตับที่มันถูกทำร้ายไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ฟื้นคืนสภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิม 100% เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องหาตัวช่วยที่มาบำรุงสุขภาพร่างกายมาดูแลสุขภาพร่างกายให้มันดีขึ้นนะถังเช่าตัวนี้นะครับบำรุงตับแล้วก็บำรุงไตด้วยนะฮะอย่างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนึกถึงผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าได้เลยนะฮะคือถังเช่าเนี่ยมันมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมที่ไม่เคยทานเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าทานไปแล้วเนี่ยพอเราทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้สุขภาพร่างกายมันดีขึ้นได้จริงๆนะถ้าคนทานเนี่ยนะครับประมาณ1อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้ได้เลยว่าบางทีไอ้ที่เราเดินแล้วมันเหนื่อยเนี่ยมันก็เดินได้ไกลขึ้นและบางคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะๆเวลาหายใจรู้สึกมันหอบมันเหนื่อยมันติดมันขัดแล้วนะพอเวลาทานถังเช่าตัวนี้ไปผ่านไปสักประมาณ1อาทิตย์นะฮะจะรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะฮะมันไม่ค่อยเหนื่อยแล้วอาการอ่อนเพลียเริ่มหายไปโรงพยาบาลน้ำตาลก็ลดนะฮะตับไตเนี่ยมันดีขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ภายในเนี่ยคุณผู้ชมไม่สามารถส่องกระจกแล้วก็มองเห็นได้หรอกนะฮะเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีหมอแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสามารถยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็มองได้เลยอุ๊ยตับฉันเป็นแบบนี้แล้วนะตับฉันนี่ต้องกินอันนี้เข้าไปไตฉันต้องบำรุงตัวนี้เข้าไปเราไม่สามารถมองเห็นบนนั้นได้เพราะฉะนั้นนะฮะอวัยวะภายในของเรามันก็ต้องการการบำรุงต้องการการดูแลที่ดีที่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นถังเช่าเลยนะฮะถังเช่าเนี่ยสรรพคุณเยอะแยะมากมายดีมากๆเลยนะฮะรวมถึงเรื่องสมรรถภาพทางเพศด้วยสำหรับผู้ชายนะฮะอายุเยอะๆแล้วนะฮะแต่ก็โอ้โหจิตใจเนี่ยมันยังรู้สึกว่ามันยังวัยรุ่นอยู่นะฮะแต่บางทีร่างกายเนี่ยโอ้โหมันก็ตัวเลขมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาตัวช่วยดีๆถังเช่าฮะดูแลเรื่องสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่อยากมีสมรรถภาพทางเพศที่ยังดีอยู่แม้อายุเราจะเยอะแล้วนะฮะคุณผู้ชายเนี่ยนะครับทานเข้าไปเนี่ยโอ้โหเตะปี๊บดังแน่ๆเลยนะฮะแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อได้เลยนะครับถังเช่าของทางจาเป่าแล้วตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นซื้อ3แถม1นะครับตอนนี้ปกติแล้วซื้อ3ได้แค่3แต่ตอนนี้ซื้อ3แถม1ไปเลยนะฮะตัวนี้นะครับโปรโมชั่นที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะฮะท่านใดที่สนใจอยากดูแลสุขภาพอยากบำรุงร่างกายนะครับกดเบอร์โทรมาได้เลยนะฮะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอเลยนะครับท่านใดที่สนใจแล้วรู้สึกว่าทานมันดีอยู่แล้วนะฮะ
เอาไปฝากกันได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้รักใครชอบใครนะฮะเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันก็ต้องมอบสิ่งดีๆนะครับมอบสุขภาพที่ดีให้แก่กันนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จากทางจาเป่านะครับซื้อไปฝากได้เลยนะฮะตอนนี้โปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับ2โปรโมชั่นนะฮะอีกโบนึงก็คือแถม 1,500 บาทได้ชุดหม้อให้ไปใช้กันได้เลยครับค่ะนะคะซึ่งถ้าใครสนใจสั่งได้ที่0818099158ค่ะและอีก1ช่องทางนะคะที่สหคลินิกโยธินค่ะซึ่งตอนนี้ได้มีการย้ายแล้วนะคะจากที่เดิมค่ะที่อยู่ตรงไว้มอค่ะมาอยู่ใกล้ๆกับ MRT บางซ่อนนะคะถ้าสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้ตรงสถานี MRT บางซ่อนได้เลยค่ะรวมไปถึงการเดินทางนะคะผ่านช่องทางรถเมล์รถโดยสารค่ะก็มีผ่านหลายสายตรวจสอบก่อนว่าจากบ้านท่านมาถึงสหคลินิกโยธินนะคะต้องเป็นรถเมล์สายไหนค่ะรวมไปถึงใครที่จะเอารถยนต์ส่วนตัวมานะคะก็ต้องนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะมีกังวลนิดนึงใช่ไหมว่าแบบจะมีที่จอดรถหรือเปล่าเพราะเรามาอยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้าแบบนี้ใครที่มีข้อกังวลในข้อนี้อยู่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเราได้เตรียมสถานที่จอดรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านเอารถยนต์ส่วนตัวมาได้เลยค่ะรวมไปถึงนะคะการบ่งต้อนนวดกดจุดนะคะเปิดรวมมือรวมเท้าค่ะสามารถมาใช้บริการได้นะคะที่สหคลินิกโยธินของเรารวมไปถึงปัญหาสุขภาพที่หาทางออกไม่ได้นะคะมาปรึกษาที่นี่ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นการบูรณาการการรักษานะคะ2ศาสตร์เข้าด้วยกันนั่นก็คือศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันค่ะมาพบคุณหมอของเรานะคะทำการปรึกษาได้ถ้าใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วมีโรคประจำตัวอย่าลืมเอาใบตรวจสุขภาพมาด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพแนะนำว่าให้ไปตรวจก่อนแล้วก็มาพร้อมกับใบตรวจสุขภาพนะคะเพื่อคุณหมอของเราจะได้ประเมินอาการและทำการรักษาอย่างตรงจุดนั่นเองค่ะและที่ห้ามพลาดเลยนะคะนั่นก็คือโครงการสสนรค่ะตอนนี้นะคะเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มอีก1ร้าน11ร้านท่านค่ะเงื่อนไขนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยยื่นเอกสารสมัครได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook Line IDF.THAI ค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ0631410636ค่ะอีก1ช่องทางนะคะ0631410629ค่ะรวมไปถึงนะคะติดต่อได้ที่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้ค่ะซึ่งนะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะณศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมท่านใดที่สนใจค่ะสามารถสำรองที่นั่งได้ที่โครงการสสนรโดยตรงหรือจะโทรมาที่0818099158ก็ได้ค่ะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามสถานการณ์การเมืองของเรากันต่อนะฮะหลายท่านที่ติดตามเรื่องของราคาน้ำมันนะฮะก๊าซนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าไฟด้วยเรื่องราคาพลังงานที่หลายคนบอกว่าโอ้โหราคามันแรงขึ้นแรงขึ้นมันไม่ลดสักทีหลายคนก็รอคอยเมื่อไหร่มันจะปรับลดลงมาบ้างนะครับเศรษฐกิจแบบนี้โอ้โหน้ำมันต้องเติมทุกวันไม่ไหวนะฮะมันแพงครับล่าสุดนะคุณพีรพันธ์ออกมาดูแลเรื่องนี้แล้วออกมาเคลื่อนไหวนะฮะได้มีการระดมทีมหรือระบบสำรองน้ำมันแล้วก็ก๊าซนะฮะโดยนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับถึงการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และระบบรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซบอกว่าคณะกรรมการดังกล่าวเนี่ยได้มีการดำเนินการควบคู่ไปกับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบที่มีนายณนายณคุณนะครับสิทธิพงศ์ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซโดยมีศาสตราจารย์พิเศษนะฮะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อร่วมกันดำเนินการศึกษารูปแบบการสำรองน้ำมันและก๊าซให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนและไม่เป็นภาระของภาครัฐโดยการประชุมครั้งนี้นะฮะเป็นการศึกษาสำรองน้ำมันและก๊าซของประเทศสหรัฐอเมริกาและหารือถึงรายละเอียดแนวทางการจัดเก็บค่าภาคทางหลวงนะฮะตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมทั้งในรูปแบบตัวเงินและเนื้อน้ำมันรวมถึงการพิจารณารูปแบบการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และการรักษาระดับราคาร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารของกระทรวงพลังงานทั้งนี้นะครับการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และการรักษาระดับราคารูปแบบใหม่จะเป็นการดำเนินงานโดยภาครัฐ
ที่ไม่มีการแสวงหากำไรใดๆทั้งสิ้นเพื่อการดูแลความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศและประชาชนพร้อมทั้งเป็นระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงและใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลราคาน้ำมันให้ประเทศเกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะนี่นะครับก็เป็นทางด้านของคุณพีรพันธ์นะฮะออกมาดูแลเรื่องของพลังงานที่หลายท่านบอกว่าโอ้โหมันแพงเหลือเกินนะฮะบอกจะลดมันไม่ลดสักทีพอลดไปมันก็ไปเป็นภาระของรัฐบาลอีกนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการศึกษานะครับเป็นแนวทางของทางสหรัฐอเมริกาเรื่องเกี่ยวกับระบบสำรองน้ำมันแล้วก็ก๊าซต่างๆนะฮะอยากจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันยั่งยืนแล้วก็ทางรัฐบาลสามารถควบคุมราคาพลังงานราคาน้ำมันต่างๆได้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะฮะไม่เดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้น้อยที่สุดครับค่ะนอกจากในส่วนของเรื่องพลังงานนะคะที่เป็นปัญหาทำให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยใช้ชีวิตนะคะอย่างมีต้นทุนและราคาที่สูงนั้นอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของการคมนาคมนะถนนเส้นทางเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาแค่ในส่วนของโซนพระราม2นะคะกับฉายาถนน7ชั่วโคตรอย่างเดียวค่ะแต่ล่าสุดนะคะทางสสภาคใต้จากพรรคประชาธิปัตย์เองค่ะก็ได้มีการรวมพลังเสนอไปที่คุณสุริยะแล้วก็ท่านนายกของเรานะคะให้เร่งในการศึกษาการก่อสร้างถนนเส้นทางประตูสู่ภาคใต้ค่ะซึ่งทางด้านที่สภานะคะคุณประมวลพงษ์ถาวราเดชสสประจวบคีรีขันธ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้มีการนำสสภาคใต้นะคะทุกพรรคทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นต่อคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยนายประมวลนะคะได้มีการกล่าวว่าการเสนอขอข้อคิดเห็นเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาดำเนินการก่อสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนภาคใต้ในการเสริมสร้างเสริมเพิ่มพูนเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความปลอดภัยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นประกอบด้วยเส้นที่1 นะคะเส้นมอเตอร์เวย์จากนครปฐมชะอำและจากชะอำถึงชุมพรเส้นที่2ค่ะจากใหญ่ไปสะเดาจากสะเดาไปชายแดนเส้นที่3ค่ะคู่ขนานเพชรเกษมหมายเลข4จากวังมะนาวไปปากท่อจากปากท่อไปหนองย่าปร่องอำเภอแก่งกระจานอำเภอหนองพรับลงไปถึงจังหวัดชุมพรค่ะทางด้านนายสลิดเกี่ยวข้องนะคะก็มีสสของกระบี่ของพรรคภูมิใจไทยค่ะก็ได้มีการระบุว่าวันนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่พี่น้องสสรวมตัวกันเป็นพรรคคนใต้ที่เราประสบปัญหาทางไปภาคใต้ซึ่งหากเปรียบถนนภาคใต้กับภาคอื่นไม่มีถนนเส้นใดแย่กว่าภาคใต้มีถนนทั้ง1เลน2เลนลงใต้นอนไม่เคยหลับรถเขย่าจนตื่นอย่างไรก็ตามถนนที่จังหวัดประจวบจังหวัดชุมพรจะต้องมีทางเลือกอย่างน้อย3เส้นทางจะเห็นได้ว่าเวลาน้ำท่วมจังหวัดประจวบจังหวัดชุมพรภาคใต้ด้านล่างรถจะติดทั้งหมดรถไฟก็ลำบากยังไม่รวมถึงเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เกิดปัญหาและไฟดับทั้ง14จังหวัดอยากให้ลองจับตาถ้าต้องการนำเงินสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศผมขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะคะรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องให้ความสนใจจัดสรรงบประมาณเอาจริงเอาจังกับเส้นทางถนนเพชรเกษมสาย4ขอให้รัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวใต้ด้วยค่ะขณะที่ทางด้านคุณวิชัยสุดสวัสดิ์ สส.ของจังหวัดชุมพรพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็ได้มีการเปิดเผยด้วยว่าจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดเดียวที่เป็นประตูสู่ภาคใต้แต่เกิดน้ำท่วมหรือช่วงเทศกาลก็เจอปัญหารถติดเป็นประจำส่วนถนนเลี่ยงเมืองก็ยังเป็นฟันหลออยู่อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลองนั่งรถจากกทม.ไปภาคใต้แทนการนั่งเครื่องบินดูสักครั้งและฝากบอกไปยังนายกว่าการเรียกร้องครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นรวมพลังของส.ส.ทั้งหมดไม่มีพรรคมีแต่พวกครั้งนี้เป็นครั้งแรกและจะมีครั้งต่อไปจนกว่าจะได้รับงบค่ะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์การรวมพลังของส.ส.นะคะทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลค่ะเพื่อที่จะส่งเสียงนะคะในส่วนของการพัฒนา
คมนาคมในส่วนของถนนหนทางที่ลงไปสู่ภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยถนนไม่ค่อยดีเลยมีทั้งฟันหลอแล้วก็ลูกรังอะไรต่างๆนะทั้งที่อยากให้ประเทศเราเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวแต่ว่าในเรื่องของการอำนวยความสะดวกไปสู่การท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ยังไม่สะดวกแล้วในขณะเดียวกันค่ะสส.นะคะเขาก็เลยบอกแนะนำมาว่าให้ทางท่านนายกและคณะรัฐมนตรีเนี่ยลองนั่งรถจากกรุงเทพไปภาคใต้ดูแล้วจะเข้าใจนะคะนอนไม่เคยจะหลับเลยนะคะทางขรุขระลูกรังตลอดค่ะซึ่งนี่ไม่ใช่แค่นะคะจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวจบแต่จะมีครั้งต่อไปในการรวมตัวส่งเสียงไปถึงท่านนายกนะคะเพื่อที่จะได้งบกรุยทางเสริมประตูนะเสริมเศรษฐกิจนะคะกรุยทางไปสู่การเปิดประตูของทางภาคใต้นะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้นะคะก็เป็นโครงการใหญ่ขนาดพระราม2ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยส่วนถนนนะทางใต้ลงไปนั้นจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะไม่แน่อาจจะมีงบลงไปพร้อมกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็ได้ค่ะครับสำหรับเรื่องการคมนาคมนะครับระบบคมนาคมเนี่ยไม่ใช่แค่ภาคใต้นะครับแต่หลายๆพื้นที่เนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องการคมนาคมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหารถติดหรือว่าถนนที่โอ้โหมันซ่อมแล้วซ่อมอีกผ่านไปแป๊บเดียวรื้ออีกแล้วซ่อมอีกแล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีทางด้านของสสจังหวัดสงขลานะครับทางด้านของคุณสันเพชรนะครับมีการอภิปรายนะครับถกเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมงบประมาณเกี่ยวกับระบบคมนาคมนะฮะว่าจะต้องมีการกำกับดูแลนะฮะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆในโครงข่ายของการคมนาคมครับโดยนะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ซึ่งคณะกรรมการคณะกรรมาธิการนะครับวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะครับเป็นวันแรกโดยคุณสันเพชรบุญญามณีสส.สงขลานะครับได้มีการอภิปรายในมาตรา15นะครับของส่วนกระทรวงคมนาคมบอกว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ติดกับดักการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแบบเดิมๆพร้อมกับมีการแนะนำกระทรวงคมนาคมควรใช้งบประมาณโดยคำนึงถึงชีวิตและโอกาสของคนไทยซึ่งคุณสันเพชรนะฮะก็ได้มีการอภิปรายบอกว่างบประมาณของกระทรวงคมนาคมที่ผ่านมาเนี่ยถูกนำไปลงทุนกับเรื่องของถนนเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นการมุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแต่ละเลยเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยคุณสันเพชรก็ได้มีการยกบทบาทของกรมเจ้าท่าบอกว่ามีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคูคลองร่องน้ำและชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเมื่อดูงบประมาณที่กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรกลับมีเพียงแค่ 4,000 กว่าล้านหรือคิดเป็น 1.9% จากงบทั้งหมดของกระทรวงที่มีมากถึง 200,000 กว่าล้านด้านของการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของไทยคุณสันเพชรก็บอกว่าเห็นว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องใช้งบประมาณโดยแสวงหาโอกาสใหม่ๆและต้องกล้าลงทุนกับโครงข่ายคมนาคมทางน้ำซึ่งถือเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ำที่สุดโดยยกตัวอย่างเช่นการรองรับธุรกิจเรือสำราญในอนาคตซึ่งไทยมีศักยภาพสูงเนื่องจากในภาคใต้มีทะเลทั้งฝั่งอันดามันและก็อ่าวไทยคุณสันเพชรก็บอกนะฮะบอกว่าชี้ให้เห็นว่าธุรกิจเรือสำราญที่ผ่านมาได้สร้างรายได้มหาศาลให้กับไทยและรัฐบาลต้องคว้าโอกาสนี้ไว้คุณสันเพชรนะฮะก็ยังได้บอกอีกด้วยถึงแนวทางการพัฒนาของกระทรวงคมนาคมบอกว่าจะต้องไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆแต่ต้องเปิดมุมมองการพัฒนาใหม่ๆแสวงหาโอกาสใหม่ๆและในตอนท้ายนะครับคุณสันเพชรก็ได้แนะนำให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยทำโครงข่ายขนาดใหญ่นะครับเป็นเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่ภาคใต้ที่เคยผ่านการศึกษามาแล้วเอามาปัดฝุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในภาคใต้หลังจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานแล้วนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของคุณสันเพชรนะครับก็เป็นส.ส.ของจังหวัดสงขลาก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องระบบคมนาคมนะฮะบอกว่างบประมาณเนี่ยมันต้องมีการดูแลนะครับรวมถึงพื้นที่ภาคใต้
ที่บอกว่าทางภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีโปรเจกต์ใหญ่เมกะโปรเจกต์มานานแล้วนะฮะก็อยากให้อย่าไปติดกรอบติดกับดักแบบเดิมๆนะฮะในการใช้งบประมาณเนี่ยอยากให้แสวงหาโอกาสใหม่ๆซึ่งอันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องจริงนะฮะว่างบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยคุณสันเพชรบอกว่าจะถูกใช้ไปในการดูแลถนนนะฮะซ่อมถนนหรือถนนสร้างทางใหม่ก็จะเห็นได้ว่ามันมีทำกันอยู่บ่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถที่น้ำหนักเกินพอมาวิ่งเนี่ยถนนมันก็พังพอพังก็ต้องแล้วก็ซ่อมแล้วก็ทำใหม่นะมันทำให้เกิดการสิ้นเปลืองของงบประมาณในตรงนี้นะฮะก็อยากว่าคุณสันเพชรเนี่ยก็อยากบอกให้มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆบ้างนะในภาคใต้เนี่ยบอกว่าภาคใต้ไม่มีเมกะโปรเจกต์มานานแล้วแต่ซึ่งตอนนี้นะฮะเขาก็มีเรื่องของแรนบิดอยู่นะครับคิดว่าที่คุณสันเพชรเขาพูดถึงการคมนาคมทางน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าโครงการแรนบิดผ่านไปได้ด้วยดีนะครับการคมนาคมทางน้ำมันก็น่าจะดีขึ้นน่าจะมีการคึกคักมากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องที่เขาบอกว่าเรือสำราญเนี่ยจริงๆแล้วงบประมาณของไทยคนเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องที่พูดถึงการคมนาคมทางน้ำเท่าไหร่ส่วนมากก็จะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับทางบกมากกว่าการจราจรต่างๆนานานะครับแต่ว่าคุณสันเพชรเนี่ยเขามองว่าเรื่องของธุรกิจเรือสำราญเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้มหาศาลเช่นเดียวกันเพราะว่าไทยก็มีน่านน้ำทั้งฝั่งอันดามันนะฮะแล้วก็อ่าวไทยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราคิดโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับนำเงินงบประมาณของคมนาคมเนี่ยมารองเรื่องของคมนาคมทางน้ำก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้นะครับคุณสันเพชรบอกว่าอย่าไปติดกับดักแบบเดิมๆฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูนะฮะว่าเขาจะมีการจัดสรรงบประมาณไปทางคมนาคมทางน้ำอย่างไรบ้างนะฮะจะมีเมกะโปรเจกต์หรือว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมนะครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเวลาของเที่ยงวันทันข่าวของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ